ฮัลโหลครับฮัลโหลเทสฮัลโหลครับโอเค สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งกับรายการลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันที่16กรกฎาคมครับก็สำหรับมุมมองในวันนี้นะครับทางกลยุทธ์มองผันผวนในกรอบแคบนะครับแต่ว่ายังให้น้ำหนักไปในเชิงบวกอยู่นะครับจากแรงซื้อของกลุ่มสถาบันแล้วก็แรงเก็งกำไรช่วงหน้างบนะครับที่ยังคงหนุนดัชนีอยู่โดยเฉพาะกลุ่มแบงค์เลยนะครับที่จะเป็นกลุ่มแรกที่เขาจะประกาศนะครับผมซึ่งผมมองว่าหุ้นกลุ่มนี้น่าสนใจตรงที่ว่าไม่ใช่มีเพียงแค่ผลประกอบการนะครับที่ต้องจับตาแต่การบังคับใช้มาตรฐาน IFRS 9เนี่ยที่จะเลื่อนหรือไม่เลื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีการประชุมในช่วงต้นสัปดาห์นี้ นะครับก็ยังต้องจับตาด้วยนะครับรวมถึงปัจจัยภายนอกนะครับผมอย่างเช่นผู้นำสหรัฐแล้วก็ผู้นำรัสเซียนะครับที่จะพบกันในช่วงประมาณคิดว่าช่วงบ่ายนี้นะครับที่อะไรนะฟินแลนด์เฮลซิงกินะครับคือผมมองว่าการพบกันของสองผู้นำเนี่ยเป็นการพบกันที่ทั่วโลกเนี่ยจับตาเลยครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆท่านถ้าตามข่าวมาเนี่ยสองประเทศนี้เขาจะมีค่อนข้างที่จะมีประเด็นกันค่อนข้างที่จะบาดหมางกันพอสมควรแต่มันก็มีทั้งเรื่องบาดหมางด้วยแล้วก็มีเรื่องทั้งการเมืองภายในสหรัฐด้วยครับผมที่ก็ต้องรอดูว่าเขาจะเจรจาหรือเขาจะพูดคุยกันยังไงนะครับถ้าเกิดเคยถ้าได้ตามข่าวนะมันจะมีข่าวเรื่องประมาณว่าเหมือนกับแทรกแซงการเมืองภายในสหรัฐเรื่องแบบแทรกแซงการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยครับช่วงตั้งแต่ที่ทรัมป์เขาสมัครรับตำแหน่งนะครับผมแล้วก็ที่สหรัฐคว่ำบาตรทางการค้าจากคว่ำบาตรรัสเซียนะครับจากวิกฤตการยูเครนนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูครับผมว่าจะมีโทษออกมายังไง ก็ยังคงหวังว่าให้มันจะดีขึ้นเหมือนกับตอนคุยกับคิมนะครับรวมถึงสงครามการค้าสหรัฐกับจีนเนี่ยก็ยังต้องรอการตอบโต้จากจีนด้วยครับผมที่จีนเงียบไปนี้ผมว่าน่าจะไปคิดแผนการอยู่นะครับว่าจะตอบโต้ยังไงแล้วก็น่าจะมีประกาศออกมาเร็วๆนี้แน่นอนว่าจะตอบโต้ยังไงนะก็อยากให้ทุกคนจับตาตรงนี้ด้วยครับสำหรับกรอบผันผวนวันนี้นะครับให้กรอบแคบนิดนึง1637 1649นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเรายังคงแนะนำเก็งกำไรระยะสั้นอยู่นะครับไม่เกิน 30% ของพอร์ตและสัญญาอภิธานนะครับผมก็ได้ปิดสถานะคู่รองสุภาลัยว4แล้วก็ช็อตหุ้นสุภาลัยไปเมื่อบ่ายวันศุกร์นะครับก็ได้ปิดทำกำไรไปเรียบร้อยนะครับผม ส่วนสถานะที่ยังคงถืออยู่นะครับก็ยังคงมี CKP IPL แล้วก็ CPO นะครับในมุมมองของหุ้นที่มีแนวโน้มกำไรเติบโตนะครับรวมถึงหุ้นเก็งกำไรระยะสั้นนะครับวันนี้มีมาแนะนำใหม่2ตัวนะครับตัวแรกได้แก่ RML นะครับ Lemon Land ตัวนี้เข้าช็อตนะครับช็อต RML นะครับจากประเด็นที่ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วนะครับขณะที่งบของ Q2 เนี่ยก็ไม่ได้สวยมากงบลงทุนส่วนมากเนี่ยยังสุ่มเสี่ยงที่จะเพิ่มทุนนะครับเทคนิคก็โอเวอร์โซลครับติดแนวต้านประมาณ 1.33 บาทนะครับก็ให้เข้าช็อตที่ 1.3 นะครับทำกำไร 1.22 ตัดขาดทุน 1.33 นะครับ
ตัวต่อมาสปาครับผม แนะนำซื้อนะครับเนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมามากเกินไปนะครับขณะที่กำไรของ Q2 เนี่ยก็ยังจะเติบโตเด่นต่อเนื่องนะครับยอนเดียแนะนำเข้าซื้อ 14.6 ทำกำไร 15.5 ตัดขาดทุน 14.1 ครับผมส่วนตัวที่แนะนำไปเมื่อวันที่13นะครับได้แก่ TTW MTC เนี่ยไม่สามารถเข้าได้นะครับก็เลยจะสู้ใหม่อีกครั้งนะครับในวันนี้ก็แนะนำจุดที่เข้าซื้อใหม่นะครับเป็นที่ 12.2 นะครับสำหรับ TTW แล้วก็37 บาทสำหรับ MTC นะครับแล้วก็ยังคงถือ EKH อยู่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแนะนำ8ตาหาหุ้นนะครับแนะนำหุ้นบีกริมนะครับก็อยากให้ทุกท่านติดตามได้นะครับทาง YouTube แล้วก็ Facebook แฟนเพจของเรานะครับสักประมาณ9 โมงเดี๋ยวเราจะมีตัววิดีโอเนี่ยครับได้ออกไปนะครับโอเคจะได้มารู้กันว่าบีกริมเนี่ยมันมีปัจจัยเร่งอะไรนะครับแล้วก็กลยุทธ์ทำกำไรยังไงนะครับโอเคครับ